สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ชวนเพื่อนมาทานขยาศาสตร์กล้วยไข่นะผมนะมาชมด้วยกันเลยนะครับผมอร่อยแน่นอนครับครับขยาศาสตร์มาเป็นถุงเนาะจะแกะเพื่อนชมนะครับผมนะกล้วยไข่ก็โค้งสุดท้ายนะครับผมโอ้หมดหน้าก็แล้วเนาะหลังศาสตร์ไทยกล้วยไข่นะครับงานบนกำแพงผมก็จะหมดเพราะว่าฝนตกหนักเนาะช่วงนี้อร่อยเลยครับท่านใดเคยได้ทานขยาศาสตร์เนาะอร่อยแน่นอนครับขยาศาสตร์มุนกำแพงเพชรครับด้วยไข่ก็งอมจัดเลยนะครับผมนะลูกเล็กๆนะครับผมนะครับตอนซื้อมาก็ยังไม่สุกจัดเนาะพอมาถึงบ้านดำไปเลยนะครับผมนะลูกเล็กเลยนะเลยมาถ่ายให้เพื่อนชมครับผมยาสัตว์กล้วยไข่ครับทานคู่ก่อนนะครับผมอร่อยแน่นอนครับเป็นของดีประจำจังหวัดกำแพงเพชรนะครับผมครับของฝากครับกยาสัตว์กล้วยไข่ครับอร่อยก็เลยครับผมชวนทุกท่านครับถ้าใครมาเที่ยวกำแพงเพชรเนาะชวนมาชิมของฝากด้วยกันครับหวานก็เลยครับผมทานคู่กันนะครับขยาศาสตร์ครับกล้วยไข่ครับอร่อยครับผมเป็นของทานเล่นของหวานนะครับผมครับมาครับทานครับเชิญชวนทุกท่านครับมาทานด้วยกันครับผมอาจจะได้งานเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นสุดท้ายนะช่วงนี้นะกล้วยก็หมดหน้าครับขยาศาสตร์ก็เลิกทำไปได้เนาะก็อาจจะมีขายปลาไปนะแต่ในจำนวนน่าจะมีน้ำผึ้งข้าวต่อครับและชิมแน่นอนครับผมอร่อยแน่นอนครับคืนนี้ก็จบจนที่ท้าขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมกับผมเพื่อพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณใจนะครับด้วยผลิตคลิปดีๆให้เพื่อนชมนะครับผมนะมาครับสถานการณ์ครับผมเพื่อพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ